เอากล้วยไปแช่แข็งไว้นะฮะดูดิฮะกล้วยเปลี่ยนสีเลยลืมไปว่าไม่ควรจะเอาไปแช่แข็งนะฮะขณะนี้เวลา 8:18 นาทีนะครับชั้นเรียนจะเริ่มตอนประมาณสัก 8:30 นะฮะดังนั้นเนี่ยผมมาก่อนผมก็ชิวๆเลยฮะจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ารีแลกซ์ไม่ต้องแบบรีบเข้าห้องไปเรียนเลยแต่ว่ามาก่อนแล้วก็รีแลกซ์ก่อนกินอะไรได้ก่อนอันนี้คือกาแฟเซเว่นนะครับราคา1 เหรียญ1 AUD เท่านั้นเองนะครับสังเกตที่ก้นจะเขียนว่า1 เหรียญนะครับถ้าเกิดซื้อกับที่เป็นพวกเบเกอรี่ก็จะทำให้ราคาดิสคาวลงนะฮะมันจะมีแก้ว2 เหรียญแก้ว3 เหรียญนะฮะแต่ว่าซื้อ1 เหรียญ2 แก้วได้เยอะกว่านี่ครับงกสุดๆปกตินะฮะมันขายอย่างเงี้ยอันนี้3 เหรียญถ้าซื้อคู่กันก็จะเป็น2 เหรียญกับ1 เหรียญก็คือดิสคาวด์ให้จาก3เหลือ2ถ้าซื้อคู่กับกาแฟนะครับแนะนำฮะในเซเว่นมันจะมีมัฟฟินเยอะมากเลยแต่ว่ามันเป็นรสผักแล้วก็มีพวกธัญพืชแล้วก็จะมีลูกเกดข้างในเนี่ยแนะนำว่าอันนี้อร่อยที่สุดในบรรดามัฟฟินในเซเว่นนะฮะมีควันนี่นะครับถ้าเกิดเราซื้อเกิน2 แก้วนะครับเราสามารถใส่กล่องมาได้น้ำตาลแคลอรี่ต่ำนะครับแล้วก็น้ำตาลปกติตอนนี้จะมีเพื่อนคนไทยมาที่นี่ฮะมาก่อนก็คือพูดไทยก่อนเลยฮะที่เมืองไทยเนี่ยกาแฟเซเว่นนะฮะกี่บาทฮะเคยกินไหมฮะเคยครับลาเต้อะไรต่างลาเต้25 บาทใช่ไหม25 บาทครับนี่ก็1 เหรียญ25 บาทเหมือนกันนะครับผมไปดูราคาเรทณปัจจุบันตอนนี้นะครับจาก Google นะฮะก็คือตอนนี้ 25.99 นะฮะได้มาเจมได้เจมได้เมื่อกี้ซื้อมาหรือเปล่าซื้อมาครับซื้อมาอันนี้คืออาหารยอดฮิตของที่เป็นนักเรียนนะครับทุกเชื้อชาตินะฮะจะไปทานคือมันมีอย่างเดียวที่ถูกที่สุดในเมลเบิร์นจริงเหรอถูกกว่าบ้านเราไงใช่ 25.99 มันต่างแค่บาทเดียวนะก็ราคาเท่าประเทศไทยเลยฮะคิดว่าเท่าเกือบเท่าเลยแต่ว่ารสชาติดีไหมฮะดีกว่านะนะฮะมันจะมีทั้งแฟตไวท์มีทั้งคาปูชิโน่แล้วก็ลาเต้แล้วก็จะมีถ้าเกิดกินแบบว่าอเมริกาโน่เขาเรียกว่าลองแบ็กนะฮะก็ถูกไหมแบ็กช็อกโกแลตด้วย3 เหรียญป่ะ3 เหรียญ2 เหรียญป่ะไปซื้อสเลอร์ปี้แล้วต่อเมื่อเข้าไปเซเว่นจะไปซื้อสเลอร์ปี้แล้วแค่นั้น1 เหรียญจบแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นแก้วเฉยๆใส่กาแฟป่ะไม่ได้ใส่น้ำก๊อกน้ำก๊อกแต่คนนี้กินบ่อยครับเห็นกินบ่อยมากเลยคนนี้ครับพอคือคนไทยเนี่ยสั่งที่เซเว่นจะมีคนทำให้คุณนะฮะแล้วก็ทำนานมากแล้วก็ไม่อร่อยเลยนะฮะแต่นี่เราสามารถไปกดเองได้แล้วกินได้นะครับซึ่งราคาถูกมากแต่ละเดือนโปรโมชั่นแต่ละเดือนอย่างสมมติว่าเดือนนี้ทุกวันพุธซื้ออันนี้แถมฟรีใช่แล้วเคยซื้อช่วงโปรโมชั่นซื้ออะไรก็ได้ในเซเว่น1 อย่างแถมกาแฟ1 แก้วจริงอ่ะโอ้ว้าวไปดูกันไปดูกันขอเทียบอีกข้าว